ครม.อนุมัติเงินพิเศษอีกแล้วหรอสรุปมาตรการครม.ที่ประชุมกันในวันที่22กันยาว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมที่อนุมัติกันนะครับผมทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยก็ขอสรุปเป็นรายบุคคลเลยก็แล้วกันนะครับเนื่องจากมี3ท่านที่สรุปนะครับท่านแรกครับผมก็คือคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับผมก็สรุปรับฟังได้เลยนะครับขอเริ่มต้นด้วยข่าวดีสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาลอยู่แล้วที่อยากจะดูแลเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19แล้วก็ที่ผ่านมาก็ได้เคาะงบประมาณแล้วก็ดำเนินการจ่ายเงินอนุมัติเงินพิเศษที่ให้กับอสม.อสส.ไปแล้วนะคะคราวนี้ก็มาถึงกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นในตำแหน่งอื่นๆด้วยนะคะรายละเอียดก็มีดังนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เคยมีมติตั้งแต่วันที่23มิถุนายนที่จะ อนุมัติเงินพิเศษ7เดือนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโควิด-19 อย่างแข็งขันอีกกลุ่มหนึ่งนะคะโดยจะได้รับเงินตอบแทนกรณีพิเศษในลักษณะเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนเป็นระยะเวลา7เดือนนะคะในวันนี้คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติที่จะให้ใช้งบกลางประจำปีงบประมาณปี2563รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงิน 677.79 ล้านบาทให้กับ6กลุ่มที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะรวมเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นที่จะได้รับเงินพิเศษ7เดือนในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด 273,321 คนค่ะโดยที่จะแบ่งเป็น เงินอนุมัติพิเศษเป็น2ส่วนนะคะสำหรับกำนันและผู้ใหญ่บ้านจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ500บาทต่อเดือนนะคะอันนี้ใช้งบประมาณ 259.54 ล้านบาทแล้วก็ในส่วนของแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบก็จะรับเงินเพิ่มพิเศษ300บาทต่อเดือนรวมเป็นเงิน 418.25 ล้านบาทอันนี้คือเงินเพิ่มพิเศษนะคะระยะเวลา7เดือนค่ะข่าวดีที่2นะคะผลกระทบจากโควิดตรงนี้กลุ่มคนตรงนี้ก็จะเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ครม.ก็มีมติอนุมัติขยายมาตรการช่วยค่าไฟค่าน้ำกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก1ปีนะคะก็เป็นไปตามมาตรการเดิมที่เคยช่วยเหลือไปแล้วทบทวนสั้นๆนิดนึงนะคะอย่างเช่นกรณีค่าไฟฟ้าเนี่ยที่มาตรการที่ให้ไปแล้วแล้วสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้เนี่ยก็จะเป็นการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนหรือถ้าใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนเนี่ยก็สามารถใช้ได้ฟรีในวงเงินไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนถ้าเกินจากนั้นก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนั้นเองแล้วกรณีค่าน้ำประปาเนี่ยที่ให้ใช้น้ำประปาในวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะซึ่งถ้าใช้เกินกว่านั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายซึ่งมาตรการนี้ก็จะขยายไปอีก1ปีถึงเดือนกันยายนปี2564ค่ะเรื่องที่3นะคะก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาหับเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครอันนี้ก็เป็นสืบเรื่องสืบเนื่องจากเดิมที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีนโยบายจัดระเบียบพื้นที่แล้วก็จัดระเบียบการค้าบนทางเท้าซึ่งในด้านหนึ่งก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้ทางเท้าแล้วก็ทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นแต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เดือดร้อนก็คือพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางคณะกรรมธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของวุฒิสภาเนี่ยก็ไปรวบรวมข้อมูลและทำการศึกษาแล้วก็นำผลการศึกษาเนี่ยให้
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาและกระทรวงมหาดไทยก็ได้นำเรื่องนี้เนี่ยไปพูดคุยเข้าที่ประชุมกับกทม.และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยได้ข้อสรุปในหลายๆประเด็นนะคะแบ่งเป็น3ระยะและข้อสรุปเหล่านั้นก็นำมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบในวันนี้แล้วก็ครม.ก็เห็นชอบให้เดินหน้าต่อไปนะคะซึ่งรายละเอียดที่จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยเนี่ยแบ่งเป็น3ระยะระยะแรกก็คือเป็นมาตรการระยะเร่งด่วนช่วง 1-6 เดือนนะคะเช่นให้กรุงเทพมหานครเนี่ยให้ทุกสำนักงานเขตที่จะยกเลิกจุดผ่อนผันนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณายกเลิกของคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่และแผงลอยระดับเขตนะคะโดยจะต้องจัดหาสถานที่รองรับผู้ค้าให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปในพื้นที่หรือตลาดของราชการและเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ขายเดิมพร้อมทั้งช่วยเจรจากับเจ้าของตลาดในการยกเว้นเงินกินเปล่านะคะยกเว้นค่าเช่า 3-6 เดือนแรกหรือถ้าจะมีค่าเช่าก็จะต้องคิดค่าเช่าค่าสาธารณูปโภคในอัตราที่ต่ำสุดซึ่งการมีคณะกรรมการเข้ามาดูแลตรงนี้เนี่ยจะเป็นการดูแลผู้ค้าหาบเร่ได้มากถึงจำนวน 12,000 รายนะคะหรือมาตรการในระยะเร่งด่วนอีกอันนึงก็คือสำนักพัฒนาชุมชนเนี่ยจะต้องจัดทำโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand สู่ออนไลน์ก็คือส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่หรือผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยมีพื้นที่ค้าขายทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะคะมีข้อเสนอในเรื่องของการจัดทำโครงการถนนคนเดินซึ่งกทม.ได้มีแผนอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยหลายๆพื้นที่เนี่ยยังไม่สามารถดำเนินการต่อได้เพราะว่าติดในช่วงของการแพร่ระบาดโควิดนะคะมาตรการระยะกลางค่ะคือ 6-12 เดือนเนี่ยเสนอให้กทม.แต่งตั้งคณะกรรมการระดับนโยบายและคณะกรรมการระดับพื้นที่เพื่อพิจารณาจุดผ่อนผันซึ่งคณะกรรมการก็จะประกอบด้วยผู้แทนจากกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรมการขนส่งทางบกนะคะรวมถึงให้กรุงเทพมหานครพิจารณาจุดผ่อนผันในพื้นที่ว่างของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอันนี้ก็มีความคืบหน้าอยู่มากแล้วแล้วจะนำมาแถลงให้ทราบว่ามีหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาครัฐวิสาหกิจไหนที่สามารถให้พื้นที่ในการให้แก่กทม.ให้เป็นจุดผ่อนผันในการค้าขายได้นะคะส่วนมาตรการระยะยาวก็คือช่วง 1-3 ปีนะคะเช่นให้กทม.พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นพ.ร.บ.รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้วก็แก้ไขพ.ร.บ.ทางการสาธารณสุขนะคะรวมถึงให้กรุงเทพมหานครดำเนินการปรับภูมิทัศน์มีเอกลักษณ์ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นถนนข้าวสารอันนี้ดำเนินการเสร็จแล้วซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นอีกที่มีข้อเสนอให้กทม.และกทม.รับไปดำเนินการอยู่นะคะเป้าหมายเช่นถนนไกรศรีถนนตานีถนนรามบุรีแล้วก็ท่าน้ำวังหลังนะคะแต่ว่าต้องขอยืนยันว่าข้อเสนอตรงนี้และสิ่งที่ครม.รับทราบแล้วก็เห็นชอบให้เดินหน้าต่อเนี่ยเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการให้พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ได้มีพื้นที่ทำมาหากินในขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนคนเดินถนนที่ใช้พื้นที่สาธารณะก็จะต้องเดินทางใช้พื้นที่เหล่านั้นได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยและกทม.ยังคงเสน่ห์ของอาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดโดยที่อาหารยังต้องถูกหลักอนามัยนะคะนี่ก็เป็นข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเรื่องสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องทางเทคโนโลยีนิดนึงนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาควบคุมดูแลธุรกิจบริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับอนุญาตซึ่งระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ภาษาที่เราพูดกันสั้นๆก็คือ National Digital ID หรือว่า NDID นั่นเองนะคะวันนี้ครม.ก็เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อเป็นการยกระดับให้การบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเนี่ยให้มันมีความเชื่อมั่นนะคะความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานรวมถึงสร้างความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนสามารถรองรับการทำงานในมิติต่างๆทั้งด้านการเงินสาธารณสุขและบริการภาครัฐได้อย่างค
ครอบคลุมนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้มีหลายหน่วยงานมากที่ให้บริการทางการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นเวลาที่เราไปเปิดบัญชีธนาคารเปิดบัญชีเทรดหุ้นนะคะซึ่งในอนาคตก็คงจะมีในส่วนภาคราชการที่เราไปไหนก็ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนแล้วเพราะฉะนั้นการมีพระราชกฤษฎีกาออกมาเนี่ยถือเป็นการยกระดับสร้างมาตรฐานทั้งในเรื่องความเชื่อมั่นแล้วก็ความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลด้วยสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกานี้นะคะขอยกตัวอย่างค่ะ 1. กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องคำนึงถึงมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและห้ามทำข้อตกลงหรือกระทำการอันจะเป็นการกีดกันการให้บริการหรือก่อให้เกิดการผูกขาดในการประกอบธุรกิจ 2. กำหนดลักษณะของบริการที่ต้องได้รับใบอนุญาตคือบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่ให้บริการการพิสูจน์ตัวตนหรือการบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนนะคะมีการกำหนดบริการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนิติบุคคลหรือกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจที่จะขอรับใบอนุญาตระบุถึงขั้นตอนและเอกสารประกอบการขออนุญาตค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุใบอนุญาตซึ่งใบอนุญาตจะมีอายุ5ปีนะคะและการขอรับใบแทนในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชำรุดประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจคือกำหนดหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการในระหว่างประกอบธุรกิจเพื่อให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเช่นสิทธิหน้าที่และความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบและการตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการค่ะซึ่งมีรายละเอียดอีกเยอะใครที่อยู่ในแวดวงธุรกิจ Endit ก็ขอให้ไปศึกษาร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ค่ะขอบคุณค่ะทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3 TV ได้แล้วที่ LINE สามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3 TV หรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า @782 EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3 TV ได้เลยนะครับ